สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณเจนจิราเสรีโยธินนักแปลที่มีผลงานแปลจำนวนหลายเล่มด้วยกันและอยู่ในวงการหนังสือแปลมาน่าจะร่วมๆ20ปีได้แล้วผลงานแปลที่ผ่านสายตาของนักอ่านชาวไทยก็มีทั้งแปลจากต้นฉบับภาษาเยอรมันและก็ภาษาอังกฤษดิฉันขอยกตัวอย่างหนังสือแปลในชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทยที่คุณเจนจิราแปลเอาไว้ก็อาทิเรื่องคนวัดโลกเรื่องในกรงแก้วเรื่องคดีฆาตกรรมสาวผิวแทนเรื่องครูเปียโนเรื่องโอก้าเรื่องอ่านรักวันโลกร้าวและเล่มที่จะนำมาคุยในวันนี้มีชื่อเรื่องในภาษาไทยว่าลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่งนอกจากเธอจะเป็นนักแปลแล้วนะคะคุณเจนจิรายังเป็นบรรณาธิการต้นฉบับเป็นนักเขียนที่มีงานเขียนของตัวเองอย่างเช่นเรื่องครั้งหนึ่งคิดถึงเป็นระยะเรื่องคืนหนึ่งคิดถึงอีกครั้งเรื่องโครงกระดูกในดวงจันทร์เรื่องโครงกระดูกแม่มดสุขฆาตกรรมแห่งความรักส่วนบทบาทด้านอื่นๆนะคะในด้านภาษาก็คือยังเป็นอาจารย์พิเศษเป็นครูสอนภาษาแล้วก็เป็นล่ามด้วยสำหรับในวันนี้จริงๆเหมือนต้องแบบว่าย้อนกลับไปสู่การเริ่มต้นการทำงานแปลของเธอนะคะเพราะว่าคุณเจนจิราบอกว่าลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่งเนี่ยเป็นงานแปลเล่มแรกในชีวิตของเธอเลยค่ะแต่ก่อนที่จะคุยกับคุณเจนจิราไปทำความรู้จักกับเจ้าของผลงานเรื่องนี้ก่อนงานเขียนที่มีชื่อว่าฮาราบารูอินเดอะคัวฟ่านะคะเป็นงานเขียนของกิรันดีไซน์ซึ่งมีชื่อแปลไทยว่าลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ล่ะค่ะตัวนักเขียนนะคะเป็นนักเขียนหญิงชาวอินเดียที่เกิดที่นิวเดลีเมื่อปี1971แม่ของกิรันเดซายเองก็ชื่อว่าอนิตาเดซายนะคะเป็นนักเขียนที่มีประสบการณ์แล้วก็ประสบความสำเร็จคนหนึ่งด้วยค่ะของอินเดียเมื่อลูกสาวเข้าเรียนในโรงเรียนคริสนะคะในมุมไบแล้วพออายุ14แม่พาเธอไปเรียนต่อที่อังกฤษประมาณ1ปีแล้วหลังจากนั้นค่ะก็พากันไปอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นการถาวรแล้วเธอก็เรียนในเรื่องของงานเขียนเชิงสร้างสรรค์นะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้ศึกษาที่นั่นสำหรับรางวัลด้านนวนิยายที่เธอได้รับก็มีทั้ง Man Booker Prize National Book Critics Circle Fiction Award แล้วก็ปัจจุบันนะคะเธอก็พำนักอยู่ที่นิวยอร์กค่ะเมื่อปี2015นะคะนักเขียนคนนี้ค่ะติดโผเป็น1ใน20ผู้หญิงอินเดียที่ทรงอิทธิพลของโลกค่ะสำหรับนวนิยายเรื่องนี้นะคะลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่งเนี่ยเมื่อเป็นงานเขียนเมื่อปี1998แล้วก็เป็นนวนิยายเรื่องแรกของเธอด้วยที่เป็นแนวเสียดสีสังคมการเมืองวัฒนธรรมมีเรื่องเพศสถานะเรื่องของชนชั้นนะคะมีฉากที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียแล้วก็เล่าผ่านครอบครัวซึ่งออกจะประหลาดนิดนึงนะคะแต่ว่ามีเสน่ห์ในการที่จะนำเรื่องราวร้อยให้พวกเราได้อ่านตั้งแต่ต้นไปจนจบด้วยกันนะคะวันนี้คุณเจนจิราเสรีโยธินในฐานะผู้แปลจะมาคุยกับพวกเราถึงจอมลิงทั้งหลายแล้วก็ชายในสวนฝรั่งกันนะคะว่าเมื่อได้รับต้นฉบับภาษาอังกฤษเล่มนี้มาแล้วเนี่ยความรู้สึกในฐานะนักอ่านก่อนทำไมตอนนั้นเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะแปลเล่มนี้นะโอ้คงต้องย้อนกลับไปหน่อยนะมันนานพอสมควรว่าเล่มแรกที่แปลแล้วก็มีการพิมพ์ออกมาด้วยนี่ตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนในตอนนั้นนะคะอันนี้ต้องย้อนกลับไปหรือว่าต้องคุยกันก่อนว่าที่ทางพี่หลอดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนิยายเสียดสีสังคมอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนไม่อยากให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันเป็นนิยายแบบเครียดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นนิยายแบบตลกจิกกัดนิยายที่แบบจริงๆแบบจิกกัดแล้วก็แบบตลกอะไรเงี้ยค่ะคือความจริง เล่มนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเล่มที่บอกเลยว่าค่อนข้างฝังใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆเล่มนี้ไม่ได้แบบอ่านเจอเองอะค่ะเป็นเล่มที่ เจอตอนที่เรียนปริญญาโทอะค่ะแล้วเข้าไปฟังอาจารย์ที่คณะอะค่ะอาจารย์วรรณคดีที่คณะเขาพูดถึงหนังสือเล่มนี้เป็นอาจารย์วรรณคดีอะค่ะซึ่งก็แกก็เอาอยู่ดีๆแกก็เอาหนังสือแบบอินเดียเล่มนี้มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน
มันตลกมันน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันตอนนั้นเนี่ยมันแอบ coming of age เล็กๆอะไรเงี้ยมันคล้ายๆ alchemist เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเออแบบอยากทำอะไรกับมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนอาจารย์เขาเล่าหนังสือนิยายเล่มนี้ใช่ไหมคะก็เลยแบบลองไปหาอ่านสมัยที่แบบตอนนั้นแบบแหมเราไม่รู้เรายังจำได้กันหรือเปล่าแบบสมัยนั้นคีโนเปิดช่วงแรกๆอะค่ะพี่หลอดใครก็ตื่นตาตื่นใจเรามีร้านหนังสือภาษาต่างประเทศในเมืองกรุงใช่อะไรเงี้ยอุ้ยแต่มันแบบมีร้านหนังสือเดี๋ยวฉันจะต้องไปใช้บริการบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ไปได้เล่มนี้มาจากคีโนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาอ่านเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นนิยายอินเดียเราก็แบบกลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเพราะว่านิยายอินเดียที่แปลเป็นภาษาไทยมันก็ยังมีน้อยใช่ไหมคะ ไม่งั้นมันก็จะหนักไปเลยหรือนอกจากทารพินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบแต่ถ้าเป็นแบบคอนเทมพอรารีเป็นร่วมสมัยจริงๆคือจริงๆถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบลองแปลบางส่วนแล้วก็ส่งไปทางสำนักพิมพ์ดูอย่างเงี้ยค่ะ แล้วปรากฏว่าส่งไปแบบจนลืมอะไรเงี้ยค่ะก็หลายเดือนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางสำนักพิมพ์ก็คือตอนนั้นก็คือยังเป็นอิมเมจอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะตอนนั้นก็งงมากเลยว่าเฮ้ยทำไมimage เขาเอาแนวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ตอบกลับมาแล้วก็ได้พิมพ์อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือดีใจจริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเฮ้ยตอนนั้นแบบเฮ้ยเขาติดต่อกลับมาแล้วมันดีมากไหมมันดีมากจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นเล่มที่เราเสนอเองด้วยทีนี้มาที่ในเรื่องงานแปลของเจนก่อนเพราะปกติพี่ก็จะเห็นเจนแปลพวกงานภาษาตะวันตกอย่างภาษาอังกฤษแล้วก็เยอรมันเนาะที่เป็นภาษาหลักๆของเราจะคุ้นเคยกับบริบทของความเป็นตะวันตกแหละทีนี้พอมันต้องมาแปลเล่มนี้ที่มันเป็นบริบทของอินเดียซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็จะเป็นนักเขียนอินเดียซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกานะเขาไปอยู่ในโลกของตะวันตกเนี้ยเราเห็นสารอะไรของคนเขียนและเราคนแปลเองเนี้ยต้องทำการบ้านส่วนบริบทของอินเดียอย่างไรบ้างถ้ามันย้อนกลับไปเพราะหนังสือมันประมาณปี1998มันก็20กว่าปีนะบริบทอินเดียณตอนนั้นแล้วเขาก็เขียนออกมาได้ร่วมสมัยแล้วก็มีความสนุกสนานมีการวิพากษ์แต่ว่าวิพากษ์แบบกำลังน่ารักอ่ะมันไม่แบบว่าหนักๆอย่างที่เจนว่าที่เกินบอกใช่คือจะบอกว่าเราพูดในเรื่องของมิติเวลาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือมีคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใช้เทคนิคแบบว่าคล้ายๆอะไรนะคะที่มันเป็นเทคนิค magical realism ค่ะเขาบอกว่าเล่มนี้ใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยค่ะซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ย magical realism แบบอันนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคือสมัยนั้นเราก็แบบยังงงอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันใช้เทคนิคนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของบริบทของเวลาเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่ามัน timeless รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามัน timeless เพราะว่าฉากเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองที่เป็นเมืองในจินตนาการไอ้เมืองไอ้ชากดเนี่ยค่ะไอ้ชาคอดเนี่ยค่ะคือมันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของอินเดียแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ถือว่าคือเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนนักเขียนเนี่ยค่ะเขาสร้างเมืองนี้ขึ้นมาให้มัน represent เนี่ยความประหลาดของอินเดียที่เรารู้สึกว่ามันประหลาดอะค่ะพี่หลอด exotic ที่เราจะแบบไม่มันเหมือนคนอินเดียมันประหลาดตรงนี้มันน่ารักตรงนี้มันแบบมันน่าขำมันตลกอะไรเงี้ยค่ะตรงเนี้ยคือเขาเอามาใส่ในเมืองนี้หมดเลยไอ้ความเป็นคนประหลาดของอินเดียค่ะเขามาสร้างแล้วเอามาใส่ในเมืองนี้หมดเลยค่ะเหมือนเมืองนี้เป็นเมืองแบบเมืองในเทพนิยายอะไรอย่างงี้ที่แต่มัน represent แบบสังคมเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันเป็นสมัยไหนนะที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่านักเขียนเนี่ยเขาไปใช้ชีวิตเนี่ยค่ะอยู่ในแบบตะวันตกมาตั้งนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาคืออาจจะมันเป็นงานของสมมติเป็นงานของอรุณทตีลอยหรือเป็นงานของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังจะเห็นถึงไอ้ธีมนี้บ้างใช่ไหมคะที่ว่าเป็นความแปลกแกล้งของคนอินเดียเวลาที่ไปอยู่ในพัฒนาธรรมอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนนักเขียนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะสื่อตรงนั้นในเล่มนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการวัฒนธรรมตะวันตกเลยมันคือวัฒนธรรมความเป็นอินเดียจริงๆเนี่ยค่ะก็คือคนอินเดียที่อยู่ในอินเดียเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของวัฒนธรรมหรือว่าความตะวันตกอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นแบบในหนังสือเล่มนี้แต่เราจะได้เห็นความเป็นอินเดียจริงๆที่มันเป็นความอินเดียด้านสว่างค่ะพี่หลอดขอใช้คำว่าด้านสว่างเนาะอะไรเงี้ยด้านที่แบบด้านที่เรารู้สึกมันน่ารักอ่ะท่านี้มันแบบเหมือนอารมณ์แบบเอ้ยถ้าอันนี้เหมือนคนไทยอะไรเงี้ยคนไทยแบบคนไทยต้องอะไรที่มันน่ารักคือคนไทยแบบชอบมูอะไรเงี้ยคนไทยแบบเขานะคะแบบเล่นหวยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นน่ารักเป็นความน่ารักอะค่ะว่าเอ้ยวันที่1วันที่16เราจะต้องแบบดูเลขกันหน่อยนะอะไรเงี้ยมันทิปิคอลของเรามันเป็นความน่ารักมันเป็นอะไรเงี้ยที่เรามองเห็นทั่วๆไปเงี้ยค่ะเขาเอาจุดนั้นเนี่ยค่ะมาใส่ใน
มาใส่ในนิยายเล่มนี้สำหรับคนอินเดียว่าเออคนอินเดียที่แบบเราเห็นว่าเออเฮ้ยมันเป็นหูเห็นปุ๊บเนี่ยคุณสมบัตินี้มันอินเดียอินเดียแต่มันน่ารักอ่ะเออมันเป็นคุณสมบัติที่แบบอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องอ่านเองเลยทีเดียวแบบอ่านอย่างเช่นอะไรดีเช่นแบบความขี้เมาของเขาอะความขี้เมาของเขาความแบบสนใจเรื่องชาวบ้านของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะที่แบบเออชาวบ้านที่แบบตั้งแต่แบบตอนแรกชาวบ้านเขาแบบจะแบบเอ๊ะทำไมแม่ของสัมพัทธ์นางเป็นอะไรทำไมนางเดินไปแบบดูแปลกๆอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่นักเขียนเนี่ยค่ะเขาเอามาถ่ายทอดให้เราแล้วเราจะรู้สึกอ๋อเราจะรู้จักวัฒนธรรมนี้มากขึ้นเราจะรู้จักแบบประเทศนี้มากขึ้นในอีกแง่นึงที่แบบเราไม่รู้จักมาก่อนเลยในแง่ที่แบบอย่างที่บอกค่ะมันอินทิเมตมากขึ้นมันน่ารักมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เรื่องของการประเพณีแต่งงานนะเขาก็จะเล่าได้แบบค่อนข้างจะสนุกทีเดียวคืออย่างที่เจนบอกว่ามันไม่ทิปิคอลนั่นก็คือไม่ทิปิคอลในแง่ที่ว่าจะไม่เล่าในเชิงแบบวิพากษ์ไปสุดซะทีเดียวว่าแบบนี้ดีไม่ดียังไงแต่จะนำเสนอบรรยายให้เห็นว่าเป็นภาพแบบนี้แบบนี้หรือตอนที่น้องสาวของสัมพัทน่ะไปชอบคนขายไอศกรีมอย่างเงี้ยแล้วก็เออคือฉันก็ชอบเธอนะแสดงตัวออกแล้วก็เธอก็ยังไม่ตอบรับว่ายังไงกัดหูมันซะเลยเออมันก็จะมีนี่ไงพอฉันกัดหูเธอแล้วเนี่ยจดจำฉันได้เลยเนี่ยเธอต้องสนใจฉันใช่แล้วก็อย่างที่พี่บอดพูดเอาอย่างที่พี่หลอดพูดเลยค่ะว่าไอ้เรื่องการแบบเรื่องไอ้พิธีแต่งงานของอินเดียเนาะใช่มั้ยคะที่ว่าแบบผู้หญิงต้องแบบเป็นคนจ่ายค่าสินสอดให้ผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบโอ้โหมันตอนที่เขาบรรยายแบบเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันแอบมีความรู้สึกว่าแบบนักเขียนก็เฟมินิสต์เหมือนกันเนาะคือเรารู้สึกว่าแบบคือตัวเจ้าบ่าวอ่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยเธอไม่ต้องเลือกอะไรเลยอ่ะเธอจะขี้เหร่จะอะไรก็ช่างแต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยที่ต้องถูกเลือกนี่ต้องเพอร์เฟคมากๆเราก็จะแบบว่าใช่ต้องเพอร์เฟคมากๆเธอต้องมาแบบว่าครบนะอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบกดสเปคมาตามนี้เลยที่เขาบรรยายเหมือนแบบที่เรากำลังเป็นกันอยู่เลยว่าเลยนะต้องเรียบร้อยนะแต่เวลาจะต้องเถียงต่อราคาเนี่ยเธอต้องเถียงแบบเธอต้องแบบปักตลาดได้เอาแล้วตกลงฉันควรจะเป็นคนยังไงดีคือมันเธอต้องฉลาดนะเธอต้องแบบว่าเรียนเก่งนะแต่เวลาอะไรนะคนในครอบครัวเนี่ยเขาสอนเธอต้องฟังอ้าวแล้วงี้ให้ฉันเรียนมาทำไมมันจะมีความย้อนแย้งอยู่ในทั้งสองฝั่งในตัวคนเดียวกันใช่แล้วผู้หญิงต้องแล้วผู้หญิงอินเดียแล้วเราคิดดูว่าผู้หญิงอินเดียต้องเป็นคนรับทั้งหมดต้องเป็นคนรับทั้งหมดในนี้คือในตัวละครอย่างสัมพัทเองเนี่ยเขาเป็นตัวแสบตัวนึงนะถึงจะเป็นครอบครัวนี้จะมีความประหลาดก็จริงแต่เป็นครอบครัวที่ตัวแสบแล้วก็มองเห็นลู่ทางนะใช่ที่จะสถาปนาครอบครัวตัวเองให้เป็นแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเรามาคุยกันดีกว่าถึงเรื่องตัวละครต่างๆในครอบครัวนี้ว่าเออมันน่าสนใจยังไงคือตัวพี่เองค่อนข้างจะชอบย่าเขานะย่าแหละคนหนึ่งแล้วก็ตัวแม่ของเขาแม่เนี่ยคือน่าสนใจในแง่ที่ว่าการปรุงอาหารการทำกับข้าวเราก็จะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยเหมือนถ้าแนวคือถ้าแนวสตรีนิยมแบบตะวันตกจะบอกว่าผู้หญิงอยู่ในครัวมันคือการขดขี่ใช่ไหมนู่นนี่นั่นพูดไปแต่นี้ไม่ใช่นะเธอมีอำนาจมากๆในครัวของเธอเพราะว่าอาหารของเธอเนี่ยมันเป็นตัวแทนทั้งแบบว่ามันจะเป็นยาหอมก็ได้หรือว่าจะเป็นยาพิษก็ได้ทีนี้ในส่วนของเจนเห็นบ้านนี้เป็นยังไงมั่งเข้าไปในครอบครัวเขาแล้วค่ะคืออย่างที่พี่บอกพี่หลอดขอเสริมไปตรงแม่นิดนึงนะคะคือเนี่ยเขาถือว่าในตัวแม่เนี่ยในตัวคาฟี่เนี่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยพวกฟู้ดพวกเราที่แบบตามฟู้ดบล็อกเกอร์ทั้งหลายอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบเข้าใจตัวแม่แน่ๆเลยคือแบบเราไม่คิดเลยว่าหูเมื่อสิ่งที่เราเคยอ่านมา20ปีก่อนเนี่ยมันจะได้กลับมาใช้ในยุคนี้ที่แบบเขามีอาหารเป็นจุดหมายเป็นจุดหมายปลายทางเป็นอะไรอะเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาอะคือเขาชอบกินนะก็ฉันชอบกินแล้วฉันก็เลยแบบมีแพชชั่นเป็นอาหารแล้วเขาก็วางแพชชั่นของเขาในเรื่องอาหารเลยแล้วเขาก็แสดงตัวตนของเขาในอาหารเลยมันเหมาะกับแบบโอ้โหตอนนี้ในสังคมยุคนี้ของเรามากเลยที่แบบอุ๊ยอะไรอะไรเรามีมิชลินเรามีแบบเนาะเรามีแบบเชฟแบบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามียายเล่นนี้มาเกิดเป็นอย่างเงี้ยนี่คาฟี่มันจะต้องเป็นอยู่ในมาสเตอร์เชฟไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในแบบเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมีแพชชั่นเป็นอาหารเงี้ยค่ะเป็นบทบาทที่สามีเธอต้องสยบยอมให้ด้วยนะในเรื่องนี้ใช่คือเป็นเหมือนเป็น territory ของเขาเป็นอาณาเขตของเขาที่
ที่เขาจะแบบมีตัวตนอยู่ได้จริงๆเนี่ยค่ะเออสำหรับผู้หญิงตอนนั้นเนอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบในครัวเหมือนในไอ้การทำอาหารเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาแบบมันเป็นสเปซของเขาอะเออมันเป็นสเปซของเขาได้จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคือความจริงไอ้ครอบครัวเนี้ยมันเป็นครอบครัวธรรมดามันธรรมดามากเลยนะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้แบบเป็นอีลิตอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าน่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนหนึ่งมีบุคลิกเฉพาะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีคุณนิสานบอกว่าคือมันเป็นครอบครัวที่แบบเหมือนเป็นครอบครัวยังไงเดียครอบครัวที่พิคอลของอินเดียใช่ไหมคะที่แบบมีย่าเนาะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสองคนคือจริงๆมันเป็นครอบครัวสมัยใหม่เลยที่แบบไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็สมาชิกของแต่ละคนเนี่ยเขามีนักวิจารณ์เขาวิจารณ์มาว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเขามีจุดหมายในชีวิตของเขาเองในแต่ละวัยในแต่ละแบบการใช้ชีวิตแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาก็ pursue happiness เนี่ยเขาก็หาความสุขเนี่ยการแสดงออกของเขาเนี่ยค่ะทุกขั้นตอนทุกๆอะไรเนี่ยทุกๆการกระทำเนี่ยมันสะท้อนที่เห็นถึงการเพอร์ซูเป้าหมายของเขาชัดเจนมาก อย่างอีตาพ่อเนี่ยอันนี้เราก็ชัดเจนใช่ไหมคะพี่หลอดก็คือชั้นเบลชั้นแมทเทียลชั้นวัตถุนิยมอะไรเงี้ยชั้นสามารถแบบเฮ้ยหาโอกาสได้แบบเอ้ยเป็นเรื่องพอลูกชายแบบปีนขึ้นไปบนสวนฝรั่งอ่ะพี่แกหาโอกาสได้ใช่เออพี่แกรู้ว่าเป็นนักธุรกิจนักบริหารจัดการได้เอออะไรเงี้ยก็ถือว่าแต่ถามว่าถ้าเราเป็นทุนนะถ้าเป็นคนสมัยนี้เราเป็นพ่อเป็นอะไรเงี้ยเราก็คงแบบเราก็เข้าใจว่าก็คงทำแบบนั้นแหละอะไรเงี้ยค่ะส่วนพระเอกเจ้าสัมภาษณ์อ่ะเขาไปทำสปิริชวลอะไรเงี้ยค่ะอันมันก็เป็นวิธีการแบบหาความสุขการหาเป้าหมายในชีวิตของเขาคือทุกคนหรือแม้แต่ย่าอะไรเงี้ยค่ะย่าที่เรารู้สึกว่าเออแบบแกเหมือนแกไม่มีอะไรเยอะสุดเนาะเหมือนแกซิมเพิลเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่แกดันเป็นคนที่บอกแมสเซจที่สำคัญของไอ้ของนิยายเล่มนี้อะค่ะที่ตอนอาจารย์ตอนแกบรรยายเนี่ยค่ะแกยกตัวอย่างของย่าไว้เลยว่าเนี่ยความจริงย่าเป็นคนที่พูดแบบถ้าเป็นภาษาแบบเอสเซย์มันคงบอกเป็นคนพูดทีสิสเตทเมนต์ของนิยายเล่มนี้เลยนะว่าแกคุณย่าแกก็ชื่ออามาจีใช่ไหมคะเขาก็พ่อก็บอกว่าเนี่ยไอเนี่ยลูกฉันเนี่ยมันน่าจะแบบตกต่ำเนี่ยจนจะถึงก้นเหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ย่าเนี่ยค่ะย่าคนที่ซิมเพิลที่สุดในเรื่องอะค่ะแกเป็นคนพูดตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยแต่โลกมันกลมนะคอยดูสิเดี๋ยวสัมภาษณ์หลานฉันเนี่ยอาจจะดูเหมือนลงเขาแต่เขาอาจจะเดินขึ้นมาจากอีกด้านก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินออกมาจากอีกด้านเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเดินมาจากจุดสูงสุดของโลกนั่นเลยเขาแค่ใช้ทางอ้อมเท่านั้นเองอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเออกลายเป็นว่าเออย่าแบบแอบแบบว่าฟอร์เทลไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะว่าแบบเออไอ้เด็กคนเนี้ยมันดูเหมือนแบบว่ามันเดินออกไปอีกฝั่งนึงนะแต่โลกมันกลมไงอย่างเงี้ยค่ะเออมันกลายเป็นว่าคนที่ซิมเพิลที่สุดอาจจะเป็นคนที่แบบเออเห็นอะไรแล้วก็มีความสุขที่สุดอย่างงี้ก็ได้เราก็จะในจุดใช่คือตัวย่าเนี่ยกับตัวแม่เนี่ยสำคัญในเล่มนี้เพราะดูเหมือนจะเป็นคนที่เข้าใจลูกเข้าใจบทบาทของลูกไม่ว่าจะเป็นพิงกี้หรือว่าสัมผัสใช่ไหมสองคนนี้หรือการปรุงอาหารอย่างเงี้ยแม่จะทำให้กับสัมผัสกินเท่านั้นคนอื่นไม่มีโอกาสได้กินคนอื่นในครอบครัวจะเป็นหน้าที่คนอื่นทำที่ไม่ใช่แม่ของเขาทำนะคะเหมือนสมัยนี้ที่เราแบบต้องดันโดนไปหาเชฟมิชลินอะไรอย่างเงี้ยพี่ถ้าเป็นยุคนี้ก็คงเขาใหญ่คอฟฟี่นี่คงแบบว่าเป็นมิชลินเชฟอะพี่ที่แบบเราต้องแบบเป็นพรีวิเลจมากเลยถ้าได้ชิมอาหารของเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้พอเจนพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการตีความแบบนะเพราะว่าตอนที่อ่านเองคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไงเป็นอำนาจของผู้หญิงอ่ะการที่อยู่ในครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเชื่อมบริบทปัจจุบันที่มองในแง่ของการที่เราไล่ล่าหาของกินอร่อยหรือว่าไอเดนติตี้ของอาหารบางตัวอัตลักษณ์ของอาหารบางตัวอย่างเงี้ยเผลอๆมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากนี่แหละในครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยความสัจจนิยมมหัศจรรย์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้เขียนกำลังใส่เอาไว้ในเรื่องนี้ด้วยนะอย่างตัวพ่อนี่เขาจะดูเหมือนภาพรวมทั้งหมดของที่บ้านนะว่าจะปล่อยแต่ละคนให้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างไรจะบริหารจัดการอย่างไรแค่ลูกเนี่ยสัมผัสเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานในไปรษณีย์แล้วก็ไปแอบอ่านจดหมายคนอื่นเขาแล้วก็เลยเที่ยวไปพูดคนก็คิดว่าเขาเฮ้ย
เขาเหมือนคนนั่งทางในแล้วรู้เรื่องคนอื่นอันนี้ไม่ใช่เลยตัวละครอีกตัวนึงที่ชอบนั่นก็คือนายสายลับตอนนายสายลับค่ะใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยถ้าลมตอนนี้นะเหมือนสันติบาลน่ะเอออย่างตอนที่เรารู้สึกเฮ้ยเหมือนคนที่คอยแบบไปตามสะกดรอยคนว่าแบบมันทำอะไรอยู่นะคอยส่องเพื่อจะจับผิดว่าเนี่ยกำลังเป็นบ่อนทำลายอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะโค่นความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวนี้ลงไปได้นะเขาก็ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการแล้วก็ผู้ที่เฝ้ามองพฤติกรรมของครอบครัวนี้จนกระทั่งเรื่องราวมันมาโอลหม่านตอนที่ฝูงลิงทั้งหลายเข้ามาเนี่ยแต่ตัวความโอลหม่านของฝูงลิงเนี่ยตัวเราเองไม่แน่ใจว่าเออถ้าตอนที่เจนอ่านเจนตีความไอ้ตัวฝูงลิงนี้ยังไงตอนตีความนะคะมีความรู้สึกว่าแบบเขาต้องการจะสะท้อนอะว่าเขาต้องการจะให้เราเปรียบเทียบอะค่ะว่าตกลงใครวุ่นวายกว่ากันกันแน่ระหว่างลิงกับคนเออใช่ป่ะแล้วแน่ใจหรือเปล่าว่าที่ลิงวุ่นวายอะมันที่เราบอกว่าวุ่นวายอะใช่ลิงจริงๆหรือเปล่าเออเพราะว่าถ้ามันมีแต่ลิงอะมันจะเป็นแบบนี้ไหมเออที่มันวุ่นวายมันเป็นเพราะคนหรือมันลิงกันแน่คิดว่าปกติอยู่แล้วนะคะว่าถ้ามันเป็นแบบวรรณกรรมอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันสะท้อนในธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้สะท้อนธรรมชาติของคนมากกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือธรรมชาติที่เขาแบบที่เขาพอร์เทรตที่เขาแบบใช้เนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นดีไวซ์อย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เราเห็นสัจจะหรือความเป็นจริงที่มันสะท้อนออกมาจากคนอย่างนี้แล้วเพราะจริงๆอ่ะลิงมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะพี่หลอดลิงมันก็ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องแบบปีนหาเหาอะไรอย่างเงี้ยหาทำมาหากินอะไรของมันไปเออมันก็คุมไม่ได้อย่างนี้อยู่แล้วอะใช่ไหมคะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกำจัดมันถามว่าสวนฝรั่งมันเป็นที่อยู่ของใครกันแน่ก็ถ้าสมมติว่าอยู่ไม่ได้แบบคนไม่ได้อยากไปอยู่ตรงนั้นต้องกำจัดเองไหมอ่ะใช่ไหมคะใครมาอยู่ก่อนกันกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเออว่าปกติอะถ้าสมมติแบบไม่มีคนไปอยู่อะไรเงี้ยลิงมันจะอยู่ตรงนั้นความจริงมันก็ไม่ผิดนะก็มันก็เป็นที่ของมันได้ด้วยก็มันเป็นสวนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นจริงที่เราบอกว่าเออฮาราบาลูเนี่ยมันใครวุ่นวายกันแน่แล้วมนุษย์เราก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอที่ว่าเราชอบเบลมสปีซี่อื่นนะคะทั้งที่แบบว่าตัวปัญหามันคือสปีซี่เรามันคือไอ้โฮโมซาเปียนอะค่ะพี่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่โฮโมซาเปียนฝั่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมคะที่ว่าที่มันบอกวุ่นวายที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ในสวนฝรั่งสวนฝรั่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่อาสัมผัสอยู่คนเดียวมันก็ยังไม่เป็นอะไรแต่มันไม่ใช่เพราะสัมผัสหรออะไรอย่างงี้มันไม่ใช่เพราะว่าคนเข้าไปแบบคนเข้าไปเยอะๆในสวนฝรั่งหรอกเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีตอนท้ายๆที่แบบเขาบรรยายใช่ไหมคะว่าโอ้โหแบบก่อนที่แบบเอ้ยจะก่อนที่จะถึงตอนจบโอ้โหตอนนั้นสวนมันกลายเป็นขนาดไหนสวนมันโดนทำลายขนาดไหนมีป้ายโฆษณามีแบบทั้งขยะมีคนขายของมีอะไรงี้ไปเต็มไปหมดทั้งที่ก่อนหน้านั้นตอนก่อนที่สัมผัสเข้าไปที่สวนนั้นโอ้โหสวนนั้นมันคือแบบมันสวยมันเป็นที่ที่แบบโอ้โหแบบเป็นธรรมชาติแบบอย่างเงี้ยจนสัมผัสแบบออกมาไม่ได้จนสัมผัสแบบว่าไม่สามารถจะทิ้งจากที่นั่นได้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นเรื่องมันเล่าคู่ขนานไปกับการที่นักเขียนกำลังจะบอกถึงความเปลี่ยนแปลงความทันสมัยของหรือว่าทุนนิยมที่กำลังเข้าไปในอินเดียด้วยเพราะเราจะเห็นว่าเขาจะพูดถึงตัวพิงกี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดถึงว่าโอ้ยตอนนี้อินเดียเขากำลังมีแบบว่าน้ำอัดลมมีนู่นมีนั่นเข้ามาอย่างเงี้ยตอนนั้นพอการสร้างตรงเนี้ยพื้นที่มันถูกให้ความหมายใหม่ไปแล้วในส่วนฝรั่งพอสัมผัสเข้าไปอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มแสดงแสนยานุภาพของตัวเองเนื่องจากจับจุดอ่อนในว่าฉันเริ่มมีอำนาจแล้วแหละจากการที่ได้ล่วงรู้บางอย่างเรื่องของคนแล้วก็การทำตัวให้แปลกประหลาดเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นอำนาจที่เสริมตัวเองได้เช่นเดียวกันแบบเลือกที่จะไปอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมที่บ้านก็เล่นด้วยอ่ะเอาเลยมันทักได้ถูกคนอะไรอย่างงี้ด้วยเออมันทักได้ถูกคนแต่ที่น่าสนใจสำหรับตัวมันเนี่ยจะบอกว่าคือพออ่านไปแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันโง่มันก็ไม่ใช่อ่ะเขาไม่โง่เลยเขาฉลาดทั้งบ้านด้วยฉลาดเนี่ยเออแล้วเวลาไอ้ตรงทักเนี่ยมันก็เป็นจุดนึงใช่ไหมคะที่โอเคคนนับถือเขาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีแต่ที่นายสายลับเอาเขาไปโค้ดอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่เป็นคำสอนของเขาที่เขาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยค่ะเออมันอยากจะบอกว่าไม่เป็นคำสอนที่มันเป็นวิธีการสอนของบาหลายคนเลยนะคะที่แบบเขาจะใช้วิธีการอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเงี้ยค่ะเออแล้วถามว่าไอ้ที่มันอุปมาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องแบบเรื่องใกล้ตัวเรื่องง่ายๆนะแต่มันเป็นความจริงไหมมันเป็นความจริงนะThank you.
ีนี้เราก็จะมาสู่ประเด็นในเรื่องของว่าเรื่องเอกลักษณ์ของ Library House นะก็เมื่อช่วงปลายปีก็ได้ไปฟังทางคุณหน่อยพูดที่จุฬาอยู่เหมือนกันในเรื่องการทำงานของสำนักพิมพ์นะเราก็จะเห็นว่าตัวสำนักพิมพ์เองก็นำเสนอในงานแปลที่นำเสนอมิติของผู้หญิงเรื่องเพศสถานะเรื่องการเมืองสังคมทีนี้ในฐานะที่เจนเป็นคนแปลเล่มนี้นะมันก็มีแหละเราเห็นอะไรที่มันเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้แล้วก็เชื่อมโยงกับสังคมไทยเราได้บ้างก็ถ้าเอาในแง่ที่ความเชื่อมโยงกับสำนักพิมพ์ก่อนนะคะคือต้องแบบขอชื่นชมสำนักพิมพ์แล้วนะคะที่เอางานมาเสนอกับ Library House เราคิดว่ามันเหมาะกับ Library House เนี่ยค่ะมันมีอยู่2ประเด็นนะคะก็คือว่าความ international ของสำนักพิมพ์นะคะว่าสำนักพิมพ์ค่อนข้างเปิดกว้างกับหลายๆวัฒนธรรมเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยแบบสำนักพิมพ์น่าจะแบบถ้าจะมีสำนักพิมพ์ที่จะเปิดใจแล้วก็เปิดกว้างเนี่ยค่ะในการแบบรับนิยายนะจากแบบอินเดียอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วในความเป็นสมัยใหม่อะไรเงี้ยก็นึกถึง Library House เนี่ยค่ะอันที่1 นะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยค่ะก็คือเรื่องของตัวละครที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะที่ Library House เนี่ยเขาค่อนข้างจะชูตรงนี้ใช่มั้ยคะเรื่องเพศสภาพเรื่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวละครผู้หญิงเนี่ยในเรื่องเนี้ยถ้าเราพูดถึงตัวละครเด็กก็มันก็จะมีตัวอัมมาจีใช่มั้ยคะตัวย่าตัวแม่ใช่ไหมแล้วก็ตัวพิงกี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงพิงกี้เนาะเราก็จะมาพูดถึงไอ้ตรงนี้ก็ได้นะคะตัวพิงกี้มันก็จะมีเนี่ยมันก็จะโดนครอบเหมือนกันจากสังคมนะตัวน้องสาวของเขาเนี่ยตัวน้องสาวสัมพัทเนี่ยมันก็โดนครอบจากสังคมเนี่ยก็กำลังถูกมันอาจจะเป็นตัวละครที่แบบอุ้ยดูชิลเนาะอะไรเงี้ยค่ะดูแบบไม่ได้ยอมไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ซับมิสซีฟเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าโดนครอบจากสังคมไหมก็โดนครอบที่ว่าฉันก็ต้องแบบหาแฟนอะฉันเป็นผู้หญิงอินเดียฉันก็ต้องหาแฟนฉันต้องมีแฟนอะอันที่หนึ่งอันที่สองคือขนาดตัวมันไปอยู่ในสวนเนี่ยมันก็ยังต้องหาทางที่จะเข้าไปตลาดทุกอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดสถานะทางสังคมไปมันต้องไปอัปเดตสถานะทางสังคมของมันมันคือความสถานะของมนุษย์ของสถานะของผู้หญิงตอนนั้นอะว่าแบบเดี๋ยวฉันจะโดนกบนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไม่ได้เดบูอะไรเงี้ยแล้วพอฉันจะหาแฟนสักคนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันแบบเฮ้ยฉันปิ๊งคนนี้ฉันจะหาแฟนสักคนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือความหันษานะของงานเขียนเล่มนี้นะที่เราวันนี้เราคุยกันเหมือนแบบอยู่ในบุ๊กคลับกันนะกับนักแปลเพราะว่าตกลงกันว่าเราอยากคุยแบบบุ๊กคลับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความสนุกมันมีความจิกกัดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยแต่จริงๆมันมีอิชชู่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เจนบอกว่าการที่มีตลาดพื้นที่ทางสังคมของผู้หญิงหรือว่าครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นค่ะก่อนจะจบรายการเราก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าให้ไปค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างชายที่ชื่อสัมพัทกับต้นฝรั่งและฝูงลิงรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยบอกเลยว่าบุคลิกแต่ละคนนั้นน่ะเหนือบรรยายแล้วก็สนุกมากๆเขาเป็นตัวของตัวเองกันการสร้างสรรค์ตัวละครของนักเขียนเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่านแล้วยังติดสัญลักษณ์ต่างๆให้เราได้คิดด้วยหรือแม้แต่ตัวลิงที่มันเกิดขึ้นส่วนฝรั่งที่มันอยู่ของมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเติบโตของความเป็นเมืองความเป็นสมัยใหม่ที่อยู่ในอินเดียถึงแม้จะไม่ได้บอกไทม์มิ่งทางเวลาบริบททางเวลาเอาไว้นะคะทางสำนักพิมพ์เองได้บอกว่านวนิยายอินเดียเล่มนี้นะคะอาจเป็นบททดสอบทางจิตใจเมื่อคุณอ่านและตีความได้ว่าความวุ่นวายที่มีตลอดเรื่องคือสิ่งใดกันวันนี้นะคะทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณค่ะคุณเจนจิราเสรีโยธินที่มาร่วมพูดคุยให้พวกเราได้สนุกแล้วก็หันษานะคะแล้วก็จะมีช่วงจังหวะที่เราคุยกันอยากโอนละหมานด้วยในรายการหลบมุมอ่านในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast